ก็วันนี้นะครับก็อยู่กับผม Snake Thailand กันอีกแล้วนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับ iSupport นะครับโลโก้แมงป่องช้างนะครับที่ผมได้เลี้ยงไว้นะครับนะก็นั่นแหละครับก็ iSupport ผมก็ไม่ได้เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงหรอกนะครับผมเอาไว้ใส่เข้าไปในกล่องของน้องจิ้งเหลนนะครับนะก็รีวิวไอโซพอร์ตก่อนละกันนะครับนี่เป็นไอโซพอร์ตนะครับผมขาตั้งกล้องเราขาตั้งกล้องเรานะครับนะก็ถ้าภาพไม่ชัดหรือว่าอะไรนี่ก็โทษขาตั้งกล้องเรานะครับผมชี้แป๊บนึงนะครับโอเคก็เปิดมันออกมาก็จะมีตัวสีขาวนะครับเป็นไอโซพอร์ตพอร์ตบูนะเป็นพอร์ตบูนะครับผมก็นี่นะครับตัวสีขาวเห็นไหมเห็นไหมเดินเดินอยู่ครับเดี๋ยวผมจับขึ้นมาให้ดูนี่นะครับนี่ครับเป็นบล็อกเกอร์โฟกัสดินี่ก็จะเป็นในซัพพอร์ตพอร์ตบูนะครับสีขาวเนาะไม่น่าจะใช่เผือกนะจริงๆในกระปุกนี้ก็มีเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่นะพอร์ตบูนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับไอซัพพอร์ตก็คือไอซัพพอร์ตแหละเพราะพาวเดอร์บูก็เป็นก็พาวเดอร์บูก็เป็นไอซัพพอร์ตที่เลี้ยงง่ายพอสมควรเลยนะครับผมก็นั่นแหละนะครับผมนะวันนี้ผมได้สายคล้องมือมาใหม่นะครับไม่เคยใส่โรยก็อาจจะไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่นะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมต่อไปไปดูแมงป่องของผมกันก่อนนะครับผมไปกูเลยครับนี่นะครับคือกล่องแมงป่องนะครับผมนะของผมนั่นเองนะก็นั่นแหละผมฟอร์เซปก่อนนี่นะครับฟอร์เซปนะครับก็ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับก็จริงๆครับผมจะเพาะเอาไว้ขายนะครับแต่ว่ายังจับตัวใหญ่ไม่ได้เลยนะจับตัวใหญ่ยังไม่ได้นะครับอันนี้เป็นกล่องของตัวใหญ่นะครับยังจับตัวใหญ่ไม่ได้เลยนะยังหาไม่ได้แต่ว่าตัวเล็กอันนี้ผมเจอแล้วแบบถูกชะตาผมก็เลยจะมาเลี้ยงไว้ถึงมันจะไม่ใช่ตัวใหญ่นะมันออกมาแห้งไปรู้สึกว่าแห้งไปนะครับก็ฉีดน้ำพอนผมเพิ่งให้จิ้งหรีดไปนะครับเพราะอาหารของแมงป่องก็จะเป็นพวกจิ้งหรีดหรือแมลงสาบนะครับผมนะแมลงสาบริดรันเนอร์นะครับเดี๋ยวผมให้จิ้งหรีดนะครับผมนะแมลงสาบริดรันเนอร์จะสะดวกกว่านะครับผมนะอุ้ยกล่องก็นั่นแหละนะครับสูงแป๊บหนึ่งสักครู่นะครับผมสักครู่คุณภาพกล้องผมมันไม่ค่อยดีอุ้ยแล้วกล้องตัวอีกแล้วนะครับผมคุณภาพกล้องผมมันแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ถ่ายคนเดียวนะนี่ก็จะเป็นตัวแมงป่องนะครับแมงป่องช้างนะครับผมก็นั่นแหละเนาะก็มีพิษนะครับแต่ว่าพิษไม่แรงนะก็เท่าไหร่นะครับพิษแบบว่าก็ไม่ได้แรงมากแต่ว่าผู้ที่แพ้ก็อาจจะรุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย
จะไปหาที่ซ่อนนะพรมน้ำจุดที่มันแห้งอีกนิดนึงนะครับเข้ามุดเข้าใต้กิ่งไม้ที่ผมใส่ไว้นั่นแหละเดี๋ยวผมมาโอเคนะครับแต่ว่าผมไม่มีตัวใหญ่นะครับมีแต่ตัวเล็กแต่ว่าผมจัดที่เลี้ยงของตัวใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าผมไม่มีตัวใหญ่ผมมีแต่ตัวเล็กผมจะไปหาตัวใหญ่มานะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ5นาทีจบเลยก็5นาทีก็เยอะแล้วนะครับก็นั่นแหละนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็สวัสดีครับบ๊ายบาย